เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยมีนายแผนวรรณเมธีรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิคุณหญิงสมศรีกันธมาลาเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยนายกหลักประชาจังหวัดสงขลาและผู้อำนวยการศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเฝ้ารับเสด็จจากนั้นนายแผนวรรณเมธีได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้คุณหญิงสมศรีกันธมาลาเลขาธิการมูลนิธิกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบการดำเนินงานและผู้ที่สนับสนุนการก่อสร้างของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มเปิดแพร่กลุ่มป้ายศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นชมวงและต้นกล้ายางทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากนั้นเสด็จไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปยังแปลงสาธิตทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่72/3หมู่4ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาบนเนื้อที่จำนวน9ไร่3งาน60ตารางวาซึ่งครอบครัวนางสาวสุประภาแก้วแสงอ่อนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ้านและที่ดินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงได้พัฒนาที่ดินโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการใช้ประโยชน์บนที่ดินในการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และใช้เทคนิคใหม่ๆในการประกอบอาชีพที่มีรายได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและถือปฏิบัติได้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐชุมชนและเอกชนให้มีส่วนร่วมประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้พื้นที่ของครอบครัวที่มีจำนวนจำกัดให้เป็นประโยชน์ตลอดทั้งปีตามหลักการของเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง